หนึ่งในมาตรการนะครับที่จะดูแลความปลอดภัยของประชาชนในการโดยสารรถโดยสารสาธารณะนั่นก็คือการติดตั้ง GPS ซึ่งก็มีการติดตั้งบนรถโดยสารของบขส.นะครับก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะควบคุมพฤติกรรมของคนขับควบคุมความเร็วของรถไม่ให้เกินกว่าอัตราตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้วันนี้นะครับคุณกาญจนานิตเมธาผู้สื่อข่าวของ Spring News ก็จะพาไปดูวิธีการทำงานของศูนย์ควบคุมการเดินรถที่ก็จะทำหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อดูแลความปลอดภัยของรถโดยสารติดตามจากรายงานครับรถทัวร์นำผู้โดยสารหลายสิบชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่จุดหมายปลายทางคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามความเคลื่อนไหวและควบคุมความเร็วหรือเรียกง่ายๆว่า GPS ก่อนที่จะออกรถพนักงานจะต้องรูดบัตรประจำตัวเพื่อให้เครื่องส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมว่ารถพร้อมออกเดินทางจะได้เริ่มติดตามความเคลื่อนไหวค่ะคุณผู้ชมคะจอ GPS ตรงนี้นะคะจะบ่งบอกความเร็วในขณะที่ใช้รถอยู่นะคะแต่ว่าที่ขึ้นตัวสอนแบบนี้คือ No GPS เนี่ยช่วงนี้ก็คือว่ารถยังไม่ได้ออกแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่รถออกเดินทางปุ๊บเนี่ยจอนี้ก็จะแสดงให้ผู้โดยสารรู้ว่าคนขับนั้นใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นะคะแล้วก็เครื่องด้านหน้าค่ะก็จะส่งสัญญาณเตือนด้วยนะคะถ้าหากว่าใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อที่จะทำให้คนขับนั้นกลับมาควบคุมความเร็วให้อยู่ในระดับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเมื่อรถออกเดินทางศูนย์ควบคุมการเดินรถจะทำหน้าที่สอดส่องพฤติกรรมการขับขี่รถโดยสารของบขส.รถร่วมบริการและรถตู้หน้าจอมอนิเตอร์จะแสดงให้เห็นว่ามีรถโดยสารมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ระหว่างเส้นทางสัญลักษณ์ลูกศรสีน้ำเงินแสดงให้เห็นว่ารถวิ่งอยู่บนทางปกติส่วนลูกศรสีแดงแสดงว่ารถเริ่มใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเกิน80นะครับ F ขึ้นนะครับก็คือมีการใช้ความเร็วซึ่งความเร็วในครั้งนี้เราสามารถอารุ่มอร่วยในช่วง 5-10 นาทีเพราะว่าเป็นการแซงบางช่วงบางตอนรถบรรทุกเขากำหนดความเร็วที่60ถึง80ใช่ไหมครับรถเราก็ต้องมีการเร่งแซงนะครับหลังจากนั้นต้องกลับมาใช้ความเร็วที่อยู่ในการควบคุมนะครับถ้ามีความผิดปกติต่อใช้ความเร็วต่อหรือมีการเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นการโทรแจ้งเตือนไปที่ตัวรถพฤติกรรมการขับขี่ที่ถือว่าผิดปกติมี5ประการด้วยกันคือขับรถด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดจอดรถติดเครื่องยนต์เกินกำหนดขับรถเบรกกระทันหันขับรถกระชากและหักเลี้ยวเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันทันทีที่คนขับใช้ความเร็วเกินกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา20นาทีเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ไปแจ้งเตือนพนักงานขับรถทันทีเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายขึ้นและเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้จะทำงานตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกประเมินว่านับตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการ777ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีรถที่ใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดแล้วแต่ต้องรอสรุปตัวเลขที่ชัดเจนอีกครั้งพนักงานบขส.ที่ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะต้องถูกลงโทษด้วยการว่ากล่าวตักเตือนก่อนหลังจากนั้นจะถูกภาคทันตัดเงินเดือนและไล่ออกกรณีที่เป็นพนักงานของรถร่วมบริการจะถูกปรับ 5,000 บาทผู้ประกอบการถูกปรับ 50,000 บาทกาญจนานิตเมธาข่าวจริง Spring News รายงาน